ับก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์ชนนะครับก็พามาชมกล้วยไม้ตัวหนึ่งครับสวยงามมากเห็นนะครับนี่เรียกว่ามีขนาดดอกที่ใหญ่นะครับแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเรียกว่าเข้าขั้นเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่คนไทยนะครับเป็นคนผสมพันธุ์นะครับแล้วก็จดชื่อแล้วนะครับเป็นอดีตนายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมนะครับก็คือคุณไกรฤทธิ์นะครับซึ่งกล้วยไม้ต้นนี้นะครับช่างชื่อเสียงให้กับคนไทยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วครับเหตุผลเพราะว่าในบรรดาเหล่ากล้วยไม้ตระกูลสิงโตต่างๆนะครับก็เรียกว่าไม่มีกล้วยไม้สิงโตตัวไหนแล้วครับที่มีขนาดดอกสวยและใหญ่ขนาดนี้นะครับที่ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ขนาดดอกที่ใหญ่นะครับมากๆนะครับแล้วก็คุณไกรฤทธิ์หรือว่าเสียไกรฤทธิ์ที่ในวงการกล้วยไม้รู้จักกันนะครับท่านมีความสนใจในเรื่องของกล้วยไม้นะครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับเวลามีงานมีการอะไรก็มักจะได้รับความร่วมมือจากชาวต่างชาติเป็นดีเพราะว่า1แหละเป็นคนที่เรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีมากนะครับเรียกว่าสร้างตำนานการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใจกว้างเลยทำให้เพื่อนฝูงเพื่อนพ้องเนี่ยเยอะนะก็สิงโตตัวนี้นะครับก็ตั้งชื่อในชื่อว่าสิงโตไกรฤทธิ์เวทบรุษนะครับก็เป็นคู่ผสมนะครับระหว่างสิงโตลองกิสเข้ากับสิงโตฟาแลนด์นะครับก็ถือว่าออกมานี่สวยงามสมบูรณ์แบบและที่สำคัญครับก็เป็นกล้วยไม้ที่ว่าเลี้ยงง่ายครับปลูกเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ดอกดกออกดอกเก่งขนาดดอกที่ใหญ่นี่ครับสามารถนำไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิงโตที่สร้างเกียรติประวัติอย่างแท้จริงให้กับเสียไกรฤทธิ์นะครับส่วนในเรื่องของลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนสิงโตทั่วๆไปนะครับเป็นใบแบนนะครับกลมลักษณะเหมือนใบพายถ้าเลี้ยงสมบูรณ์ใบก็จะยืดยาวออกไปเลยนะครับแล้วก็เรียกว่ามีตะเข็บกลางใบชัดเจนนะครับปลายใบก็จะมีตะเข็บที่เป็นรอยหยักนิดหน่อยส่วนในเรื่องของลำต้นนะครับก็เป็นข้อปร่องนะครับอวบน้ำนะครับซึ่งก็ปลายของยอดข้อป้องเนี่ยก็จะมีใบอยู่แค่ใบเดียวนะครับเวลาที่เขาแก่เต็มที่แล้วเนี่ยใบก็จะหลุดร่วงไปข้อป้องเนี่ยก็จะสะสมอาหารนะเอาไว้เลี้ยงลำใหม่ลำหน้าที่เดินไปข้างหน้านะครับลักษณะการเจริญเติบโตเนี่ยก็เรียกว่าแตกหน่อใหม่เดินหน้าไปเรื่อยนะครับก็อธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะความสวยงามของต้นและใบถือว่าสุดยอดครับที่บอกว่ามันเป็นสิงโตที่เลี้ยงง่ายครับก็เพราะว่าลองสังเกตตรงนี้ครับชาวสวนที่เขาปลูกเลี้ยงนะครับอย่างในภาพเขาปลูกเลี้ยงในกระถางสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นกระถางพลาสติกนะครับแล้วเครื่องปลูกเนี่ยก็คือใช้เปลือกมะพร้าวธรรมดาดีๆนี่เองเขาก็เจริญเติบโตได้ขนาดนี้เลยนะครับหรืออีกวิธีนึงครับจะไม่ปลูกแบบนั้นจะขึ้นตอแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าควบคุมความชื้นให้เขาหน่อยเพราะว่าตระกูลสิงโตเนี่ยเขาชอบความชื้นที่ค่อนข้างจะสูงนะครับก็สำหรับในเรื่องของการนำไปขยายพันธุ์หรือพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็สามารถที่จะนำมาผ่าแบ่งลำนะครับปลูกไว้พอได้กอใหญ่ๆก็ผ่าแบ่งลำได้นะครับจะเอาไปปลูกด้วยวิธีไหนก็เขาน่าจะรอดหมดนะฮะเพราะว่าปรับตัวได้เก่งเลี้ยงง่ายอีกวิธีการนึงก็คือในเรื่องของการที่มิตรชนเคยบอกนะครับก็นำไปเพาะเลี้ยงในห้องแลบด้วยการเพาะเมล็ดนะครับก็สามารถทำได้ข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับมิสเตอร์ชนก็เรียกว่าเห็นลูกของคู่ผสมคู่นี้ปัจจุบันเนี่ย
คนเข้ามาผสมพัฒนาต่อกันเยอะแต่ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็มิตรชนจะสืบค้นมาให้ในคลิปหน้านะครับซึ่งก็ติดไว้เป็นการบ้านก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับนำเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยไม้ที่คนไทยผสมพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิงโตไกรฤทธิ์ครับสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่สนอกสนใจนะครับแล้วก็ชอบอกชอบใจในเรื่องที่มิสเตอร์ชนนำเสนอก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิสเตอร์ชนแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่มิสเตอร์ชนพยายามสรรหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็คงจะจากไปด้วยกล้วยไม้สิงโตสวยๆต้นนี้นะครับสวัสดีครับ